ไม่ทราบและไม่แน่ใจว่าข้อความในภาพที่1และภาพที่2นี้เป็นข้อความจริงหรือว่าเป็นเฟกนิวข้อความในภาพที่1บอกว่าเป้าหมายสูงสุดสันติภาพเอเชียอันนี้น่าจะเป็นข้อความหรือว่าถ้อยคำที่คุณพิธาแห่งพรรคก้าวไกลพูดไว้และมีข้อความในบรรทัดต่อมาบอกว่าเมียนมาจับตาก้าวไกลรัฐบาลเมียนมาสั่งจับตาก้าวไกลหลังพิธาอ้างกฎหมายอเมริกันส่วนภาพที่2นั้นบอกว่าพิธาสง่าคมฉลาดเป็นคนที่สง่างามถ้าไปอยู่บนเวทีโลกเสียดายทำไมเราไม่ได้คนแบบนี้เป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่แน่ใจว่าทั้งสองภาพนี้เป็นข้อมูลที่แท้จริงหรือไม่นะครับบอกไปก่อนแต่ถ้าใฝ่ฝันอยากจะให้คุณพิธาไปยืนอยู่บนเวทีโลกอย่างที่ว่าแล้วจะขัดแย้งกับรัฐบาลเมียนมาหรือไม่ตามข้อมูลในภาพที่หนึ่งนั้นนะครับปกติแล้วประเทศประชาคมอาเซียนด้วยกันเขาก็จะไม่ก้าวก่ายความมั่นคงภายในหรือว่าเรื่องภายในของแต่ละประเทศนะครับแต่ไม่รู้ว่าคุณพิธาไปทำอีท่าไหนให้รัฐบาลเมียนมาจับตาดู